สปท.ย้ำไม่เลื่อนสอบครูผู้ช่วยดร.อัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดเผยถึงต่างที่สปท.ได้มีการเลื่อนการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยรอบทั่วไปสังกัดสปท.ประจำปี2564ใหม่เป็นสอบภาคก่อในวันที่5กุมภาพันธ์2565และสอบภาคขอในวันที่6กุมภาพันธ์2565นั้นขณะนี้สบคจังหวัดทุกจังหวัดอนุมัติให้สปท.ดำเนินการจัดเตรียมสนามสอบโดยจะสอบห้องละ25คนมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจากรายงานมีเพียงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียวเท่านั้นที่มีการจัดสอบห้องละไม่เกิน12คนตามมาตรการของสบคจังหวัดกำหนดในส่วนของข้อสอบได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการโดยสปท.ยืนยันยังจะสอบครูผู้ช่วยตามวันและเวลาที่กำหนดไว้โดยได้เตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้นมีการตรวจ ATK หากตรวจพบว่ามีผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิสูงก็จะให้แยกห้องสอบเพื่อความปลอดภัยดังนั้นให้ผู้ที่จะเข้าสอบทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีไม่ไปในสถานที่เสี่ยงโดยการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปครั้งนี้เป็นการสอบบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่างกว่า 10,000 อัตราซึ่งกกศ.ได้ปรับวิธีการจัดสอบแข่งขันให้สามารถสอบในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาหรือจังหวัดที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันได้เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางข้ามจังหวัดลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้การป้องกันปัญหาการทุจริตสอบนั้นสปท.ได้มีหนังสือกำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไม่ให้จัดติวและสปท.ไม่ได้เป็นผู้ออกข้อสอบเองแต่มอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการส่วนปัญหาเรื่องการแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านได้ทำให้เกิดการฟ้องร้องเช่นที่ผ่านมานั้นเลขาธิการกปท.ได้เตือนว่าห้ามไม่ให้ไปหลงเชื่อและให้คิดว่าเป็นการหลอกลวงอย่างแน่นอน